มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมิกทองระยะรับบอกเลิกโบ5ครั้งจริงเพราะเหตุผลนี้ค่ะจบความสัมพันธ์รักกันไปแล้วจริงๆคู่รักพระนางมิกทองระยะกับโบเมนดานะคะที่ก่อนหน้านี้สาวโบเองออกมาเปิดเผยเปิดใจผ่านทางรายการ3แซ่บว่าเหตุผลที่ฝ่ายชายบอกว่ารู้สึกเหนื่อยแล้วอยากจะให้เธอไปเจอความสุขจะดีกว่าแต่หนูก็บอกว่าหนูมีความสุขนะเขาเองก็ยืนยันคำเดิมทุกๆ5ครั้งที่คุยกันเขาก็ยืนยันคำเดิมประโยคเดิมว่าเลิกดีแล้วล่าสุดนะคะหนุ่มมิกได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อถึงการบอกเลิกไป5ครั้งว่ารับว่าพูดจริง5ครั้งแต่ทุกครั้งก็พยายามทำให้ดีขึ้นครั้งที่ทะเลาะกันก็พยายามปรับจูนกันมาทุกครั้งแต่ว่ายังไม่ดีขึ้นก็รู้สึกว่าเหนื่อยก็เลยตัดสินใจไปแบบนั้นหยุดความสัมพันธ์ไว้ดีกว่าและยืนยันว่าไม่มีมือที่3อย่างแน่นอนมิกทองระยะนะคะรับบอกเลิกโบ5ครั้งจริงขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ